สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับว่าเราจะให้ตัวเราเองหรือตัวอวตารหรือการ์ตูนก็ได้ที่พูดนะตามที่เรากำหนดนะครับคราวที่แล้วคลิปที่แล้วทำเป็นภาษาไทยนะครับหรือภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาเดียวคราวนี้จะลองทำสองหรือสามภาษาดูนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเข้าไปที่ Google แล้วเซิร์ชหาคำว่า Elevate นะหรือจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับนะใช้ตัวอื่นก็ได้ที่ใช้ภาษานะครับ Text to Speech นะเราคลิกเข้าไปนะครับคลิก Get Start Free แล้วก็ Sign Up with Google ครับแล้วเราก็เลือกเมลของเราเราคลิกถัดไปเสร็จแล้วเราก็จะมาสู่หน้านี้ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องใส่ภาษาทีนี้เราก็ต้องไปที่ไหนเหมือนเดิมนะครับเราก็เข้าไป Google Translate นะแล้วก็ตอนแรกเราจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับเนาะสวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมที่รับชมเนาะ YouTube ช่องครูใบเก่าสวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะครับโอเคนะเราก็ได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ก๊อปปี้ภาษาไทยก็ได้นะครับคัดลอกเราก็ไปภาษาไทยเนาะปึ๊บแล้วก็ภาษาอะไรภาษาอังกฤษก็คอนโทรลบีไปเราจะเอาภาษาอะไรอีกเราก็มาเรียนตัวนี้นะเอาภาษาจีนนะภาษาจีนแบบย่อเราก็ได้แล้วก็ก๊อปไว้คัดลอกแล้วก็ไปวางไว้ปึ๊บนะเอาสองภาษาเนาะแล้วก็เอาภาษาอังกฤษก่อนใช่ไหมเอาภาษาอังกฤษก่อนนะ Hello Peter ปึ๊บเราก็ไปวางไว้ใน Eleven แหละนะครับปึ๊บตรงนี้เราจะใช้เสียงของผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะเราก็ดูตรงนี้นะครับเราเลือกไลอ้อนแล้วเสียงผู้ชายนะครับโอเคแล้วก็คลิก generate เลยเขาให้5,000ตัวสอนปึ๊บ generate Hello thank you for watching the YouTube channel Crew Wai Kao we are ready to continue exchanging and learning together โอเคเล่นเสียงนิดนึงพอเราได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไว้แล้วหนึ่งอันแล้วนะครับต่อไปเราก็ไปเอาอะไรอันที่สองที่เราทำไว้ภาษาจีนครับภาษาจีนแล้วก็มาวางใช้คนพูดเดิมเนาะGenerate Speed นี่ฟรีนะครับเป็น AI แล้วกันไวก็老师的 YouTube 频道准备继续交流知识โอเคจะได้แล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้เราจะไปเสิร์ชหาคำว่า runway นะครับ runway NL เสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็นะครับคลิกที่ Get Start แล้วก็คลิกที่ Log in with Google แล้วก็เข้าไปเดี๋ยวแล้วคลิกถัดไปพอเราเข้าสู่หน้าของ
รันเวย์แล้วนะครับเราก็จะมาตัวนี้นะครับ Generative Audio ใครที่ไม่ได้ดูคลิปอันแรกก็คลิปเข้าไปดูคลิปแรกนะครับอันนี้เป็น Generative Speed Stylus Speed แล้วนี้ Lip Sync Video เราคลิกที่ Lip Sync Video ไปคลิกนี่แล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพของเรานะครับรูปภาพของเราเอาไว้ไหนเอาไว้นี่นะครับเดี๋ยวเอารูปนี้แหละครับคลิก Open พอเราได้รูปภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นภาพการ์ตูนก็ได้คราวที่แล้วผมทำเป็นการ์ตูนไว้นะครับที่ใช้ AI สร้างอันนี้จะใช้รูปจริงนะแต่ใบหน้ากรอบสี่เหลี่ยมจะอยู่ที่จับที่ใบหน้านะครับแล้วตรงนี้ไดอะล็อกแล้วก็อัพโหลดออดิโอนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เราก็ไปที่ดาวน์โหลดใช่ไหมครับภาษาอันแรกเนาะอันที่หนึ่งมาละแล้วก็เพลย์ดู Hello, thank you for watching the YouTube channel Crew Wai Kao. We are ready to continue exchanging and learning together. นะเห็นไหมต่อไปเราก็มาคลิกที่อะไรเห็นไหม Add Speaker เอาอีกภาษาหนึ่งนะครับ Add Speaker ก็คลิก Upload Audio คลิกตัวนี้แล้วก็ไปอันที่สองเห็นไหมสามารถใช้ได้สิบคนนะครับเราอาจจะเป็นเจรจาสองคนแรกแต่นี่ผมใช้คนเดียวนะนะครับเพลย์ดู您好感谢您收看外高老师的 YouTube 频道准备继续交流知识โอเคโอเคนะครับเราคลิกที่ generate รอดูนะครับว่าจะได้ยังไงนะ แล้วเราสามารถทำให้คนเดียวนะพูดได้หลายภาษานะครับที่จริงถ้ามีรูปสองคนสามคนก็เราไปเลือกได้นะครับว่าจะคนไหนมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ขึ้นตามใบหน้านะครับอันนี้เราใช้คนเดียวพูดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับHello, thank you for watching the YouTube channel Crew Wai Kao. We are ready to continue exchanging and learning together.您好，感谢您收看外高老师的 YouTube 频道，准备继续交流知识。ครับพอเราได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดเนาะ Hello, thank you for watching the YouTube channel Crew Wai Kao. We are ready to continue exchanging and learning together.您好，感谢您收看外高老师的 YouTube 频道，准备继续交流知识。โอเคเป็นไงบ้างครับพอได้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ Go to Dashboard ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปเสร็จแล้วเราก็ไป Sign out Log out ออกนะครับโอเคทั้งสองอันเลยนะทั้งของรันเวย์ด้วยแล้วก็ของ Google ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับพอได้นะพอได้นะครับก็ถ้าไงถ้าถูกใจก็รอไปทำดูนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามผู้ใหม่เก่าก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ